กลับมาติดตามทีเด็ดประเด็นใหญ่กันต่อนะครับในช่วงของประเด็นใหญ่ไทยแลนด์วันนี้เรื่องใหญ่ๆจากทุกทิศทั่วไทยค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมโอ้ยงานนี้นะมีทุกรสทุกชาติแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกตั้งแต่เรื่องของการดูแลสุขภาพช่วงโควิดตั้งแต่เรื่องการทำมาหากินมีหมดคือเราสองคนเนี่ยเป็นผู้ประกาศหน้าที่หลักๆก็คือให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เตือนด้วยบางทีก็อาจจะต้องเตือนประชาชนนิดนึงว่าอย่าลืมใส่แมสนะ อย่าลืมเว้นระยะห่างนะภาษากลางเราก็เตือนส่วนผมเป็นคนอีสานกับม่อนพอดออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสเด้อระวังเด้อผีสิมาจกตับน่ะเห็นไหมกมลพรเป็นคนเหนือก็เตือนพี่น้องเจ้า อย่าลืมใส่แมสก่อนออกจากบ้านนะเจ้าแล้วคนเหนือเขาจะขู่ยังไงอะอย่างคนอีสานเนี่ยเวลาใช้ผีหลอกเขาบอกเดี๋ยวผีมันจกตับจะจกตับเนี่ยเดี๋ยวผีมันต่ำปอดต่ำใส่มึงเด้เนี่ยสาวเชียงใหม่สาวเหนือเปิ้นบดแจ้งกันนะเจ้าแต่ถ้าภาคใต้นะแซ่บแซ่บร้อยจังหู้งานนี้แล้วถ้าเป็นคนธรรมดาก็ยังว่าไปอย่างแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านี่ฉันก็กลัวนะเธอคือมันเป็นกุศโลบายในการเตือนคนเพราะบางทีเตือนเราก็ไม่ฟังไงใช่ยังกาดตกกันอยู่นะฮะไปที่สงขลานะครับเจ้าอาวาสเนี่ยขึ้นป้ายรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเป็นภาษาใต้คู่เลยนาวาให้ไม่สวมแมสเนี่ยจะส่งผีไปลอกถึงบ้านเลยนี่นั่งห่างนั่งห่างเป็นไงล่ะถ้าเกิดว่าผมสำเนียงไม่เป๊ะขออภัยนะครับใส่หน้ากากนั่งห่างล้างมือกันทุกคนนะโยมใครไม่ปฏิบัติตามจ้องพี่ไปลอกถึงบ้านทำไมฟังไปฟังมาเป็นอีสานเป็นลูกครึ่งอีสานใต้ลูกครึ่งอ่ะไปที่สงขลานะครับตอนนี้สงขลาเองก็มีผู้ติดโควิดเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดก็โอ้ย600กว่าคนกันเลยทีเดียวเชียวแต่ท่ามกลางโควิดนะแล้วก็ความเครียดความกลัวของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็ยังพอมีสีสันให้ยิ้มได้บ้างนะคุณกมลพรโดยเฉพาะที่วัดเลี่ยมที่อยู่ที่อำเภอเมืองสงขลาเนี่ยนะฮะพระครูนพกิจโกศลเจ้าวาดวัดเนี่ยทำป้ายคุณผู้ชมทำป้ายเงี้ยทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาษาตายแบบทองแดงถือเขียนประชาสัมพันธ์เป็นภาษาตายแบบแท้ๆเลยล่าสุดนะฮะขึ้นป้ายรณรงค์โควิด-19ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นภาษาใต้ขออ่านอีกรอบหนึ่งนะได้อ่านลองคุณผู้ชมอย่าว่านะข่อยเป็นคนอีสานคนหนองคายอ่านภาษาใต้ก็สิแบบแปลกๆบ่แปลกแปลกแปลกมันก็สิบ่คือนะครับค่ะภาษาใต้เนี่ยเขาออกเสียงประมาณนี้นะใส่หน้ากากนั่งห้างล้างมือทุกคนกันนะโยมใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยส่งพี่ไปลอกถึงเลื่อนได้พอได้คือคำว่านั่งห่างก็คือนั่งห่างนั่นแหละนั่งห่างแล้วก็มีแบบส่งผีไปหลอกถึงเรือนก็คือแบบไปหลอกที่บ้านเลยอะไรเงี้ยนะฮะญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดเนี่ยนะฮะใครที่แบบขับรถผ่านไปผ่านมาอ่านแล้วก็ยิ้มแล้วก็จับหน้าตัวเองอุ๊ยฉันใส่หน้ากากหรือเปล่าปรากฏว่าใส่กันทุกคนเลยเพราะอะไรค่ะเพราะกลัวคนไม่ใช่คนดิเพราะกลัวผีไปหลอกถึงบ้านพระเจ้าวาดบอกแล้วหลวงพ่อบอกแล้วไม่ใส่นะเดี๋ยวโดนแน่ๆเลยนะคะคือคนน่ะไม่กลัวหรอกกมลพรบางทีแบบเราแบบยังรู้สึกว่าไม่กลัวหรอกบางทีไม่กลัวหรอกขอแบบนิดนึงแอบนิดนึงแหกกดนิดนึงมันหายใจไม่ออกมันอึดอัดแต่ถ้าบอกว่าผีหลอกเนี่ยบอกได้เลยว่าใส่หน้ากากทุกผู้ทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันอัตโนมัติคนกลัวผีไงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ